ีกหนึ่งดราม่าในโลกออนไลน์นะครับมีคุณตาท่านหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับออกมาโพสต์ว่าสงสารหลานมากๆเนี่ยหลานเนี่ยไม่ได้สอบร้องไห้ออกมาเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะฮะคุณตาของนักเรียนชั้นป.3ครับที่ปราจีนบุรีนะฮะบอกว่าสงสารหลานสาวเหลือเกินเดินออกจากห้องเรียนทั้งน้ำตาครูไม่สอบค้างค่าเทอมบอกว่าต้องเอาเงินมาจ่ายก่อนถึงจะต้องสอบได้ปรากฏว่าโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปเป็นดราม่าครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเอ้าไปฟังมุมของโรงเรียนกันหน่อยผอ.โรงเรียนครับได้เชิญผู้ปกครองนี่มาชี้แจงมาพูดคุยผอ.ยืนยันนะนโยบายของโรงเรียนไม่มีนะที่ปฏิเสธไม่ให้เด็กมาสอบเนี่ยแม้ว่าผู้ปกครองจะค้างค่าเทอมกี่ครั้งกี่งวดก็ให้สอบส่วนครูประจำชั้นบอกว่าวันสอบเนี่ยเด็กเข้าห้องสอบหมดแล้วนะคุณครูแจกข้อสอบแจกกระดาษคำตอบแล้วด้วยแต่คุณตามาตามให้เด็กกลับบ้านไปก่อนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ผู้จัดการโรงเรียนบอกว่าไม่ได้มีแค่ครอบครัวนี้นะมีผู้ปกครองหลาย10คนไม่ได้จ่ายค่าเทอมติดกันก็มีโรงเรียนทวงตามปกติแต่ยังไงก็ให้สอบทุกคนครับไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเด็กไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้เด็กสอบมีเด็กคนไหนบ้างแค่ที่โรงเรียนน่าจะเปิดมา10กว่าปีเนี่ยที่เด็กไม่ได้สอบเด็กได้สอบทุกคนกับคุณตาแต่มันเป็นนโยบายที่เราจะต้องทำเพื่อที่ลูกของบางคนที่เขายังมีข้อค้างชำระหรือที่ไม่มาติดต่อเราเนี่ยนะคะก็จะได้มาติดต่อเราบ้างเข้ามาหาเราบ้างบางคนส่วนคุณตาว่ายังไงครับคุณตาบอกว่าจากการสอบถามลูกเขยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ยทวงค่าเทอมแล้วลูกเขยก็ไปที่ห้องธุรการขอร้องกับคุณครูที่นั่นว่าให้เด็กสอบก่อนได้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นจะหาเงินมาจ่ายครูบอกว่าเอาเงินมาจ่ายก่อนแล้วกันจ่ายก่อนครึ่งนึงก็ได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาสอบปรากฏลูกเขยรีบไปทำงานก็บอกตาไปรับหลานแทนหน่อยตาก็มาโดยที่ไม่รู้ว่าอ้าวบนห้องสอบเนี่ยเขาแจกข้อสอบกันไปแล้วพอไปถึงก็ไปตามหลานมาหลานก็เดินร้องไห้ลงมาตนก็หดหู่ร้องไห้ตามไปด้วยก็ไม่ได้ถามหลานนะว่าร้องไห้ทำไมเห็นหลานก้มหน้าก้มตาเหมือนอายก็เลยได้แต่ปลอบใจส่วนที่โพสต์ไปเป็นเพราะความเป็นห่วงหลานครับไม่มีเจตนาที่ว่าจะให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเลยโพสต์ไปเพราะความเป็นห่วงหลานนั่นเองเพราะว่ามันจะเกิดอะไรผมก็ขอโทษทางท่านผอ.เรียกก็แล้วกันเรียกอาจจะเรียกความเป็นห่วงหลานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้